สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แน l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็จะมาจับคำาค่อยถแถลงนะของบัณฑดีปูตินนะครับในการออกสื่อนะร่วมกับประธานาธิบดีมาครงของฝนะรั่งเศสนะครับเพื่อจะขีดเส้นใต้นะครับ เรียกว่าคําต่อคำนะอ่านความคิดของปูตินนะครับต่อกรณียูเครนนะครับว่าสงครามเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่แลนะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหรได้วยเงื่อนไขอะไรนะครับผมจะมาดูนะครับนะขีดเส้นใต้นะครับ,นะนะรบถ้อยถแถลงของปูตินนะอันนี้คือสิ่งที่ปูตินเนี่ยสแสดงออกมานะว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะถึงประเด็นที่1นนะครับการแทรกแซงกิจการภายในนะของรัสเซียตรงนี้นะครับ โดยปูตินกล่าวว่ายุทธศาสตร์ทางการทาหารของเนโะตของปี2019เนี่ยได้เรียกรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นภัยคุกคามและเป็นปฏิปักษ์นะครับโดยการที่มีการเคลื่อนย้ายโครงสร้างพื้นฐานทางการทาหารของพวกเขามาประชิดชายแดนของพวกเราเนโตและบรรดาประเทศสมาชิกของพวกเขาคิดว่านะพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสอนพวกเราว่าตรงไหนที่ไหน ที่จะจัดวางประจําการกองทัพของพวกเราเองในขณะที่พวกเรากําลังดําเนินการฝึกซ้อมรบอย่างแท้จริงบนเขตพรมแดนของพวกเราเองอันนี้คือสิ่งที่แสดงถึงทางบรนดาดีรัเสเซียนะครับไม่ค่อยพอใจการแทรกแซงกิจการภายในของรัเสเซียนะฮะต่อมาสิ่งที่ไม่พอใจประการที่2ก็คือว่านะครับเเป็นข้ออ้างนะเพื่อจะสร้างภาพรัเสเซียเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับตรงนี้นะครับ รยปูตินบอกว่าแต่สิ่งนั้นถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามนะของการลุกรานของรัสเซียนะต่อยูเครนรวมถึงบรรดารัฐต่างๆในบอลติกและอื่นๆได้กล่าวอ้างเรียกร้องว่านะตกอยู่ในอันตรายการก่อร่างขึ้นของสิ่งนั้นที่ไม่ชัดเจนนะครับแต่สิ่งน,น,นั้นเนี่ยถูกใช้เป็นพื้นที่จะส่งเสริมนโยบายต่อต้านรัสเซียและบรรดาประเทศตะวันตกต่างๆก็ยังคงต่อเนื่องที่ลำเลียงอาวุธยุปกรณ์เข้าสู่ยูเครน ด้วยการใช้สิ่งนี้เป็นเช่นข้ออ้างนะพวกเขาได้ส่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนทางการาหารต่างๆเข้ามานั่นเองนะครับวันนี้คือสิ่งที่นะปูตินไม่พอใจนะครับมาดูนะครับขี่เส้นใต้ถึงสิ่งที่นะปูตินมองว่าสงครามจะ,จะเกิดขึ้นได้เมื่อไรเงื่อนไขคืออะไรนะครับโดยทางปูตินนะพูดว่ายูเครนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเนโตและถ้า นะยูเครนเนี่ยจะเอาคืนไครเมียโดยการใช้วิธีการทางการทหารบรรดาประเทศต่างๆของยุโรปก,ก็จะเข้าสู่สงครามกับทางรัสเซียอย่างอัตโนมัตินี่นะครับถ้าจะเกิดสงครามเกิดเนื่องมาจากนะการจะเอาดินแดนไครเมียคืนนะแล้วก็เกิดการต่อสู้กับยูเครนแล้วเมื่อยูเครนเป็นสมาชิกของเนโตแล้วนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่านาสเซียนะอยากทำสงครามจริงๆหรือเปล่า นะแต่จริงนะพร้อมลบหรือเปล่านะตรงนี้ครับเขาบอกว่ากําลังทางการทาหารของเนเธอร์ลันด์เซียเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแม้ว่ารัสเซียเป็นมหาอำนาจทางการทาหารและมหาอำนาจทางอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่จะไม่มีผู้ชนะเลยนะและพวกคุณจะถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งนี้นะที่ต่อต้านจุดประสงค์นะของพวกคุณเองแปลว่ารัสเซียไม่อยากทําสงครามแต่ก็พร้อมลบนะครับ นะถ้ากรณีที่มันมีนิ้วลั่นกรณีที่ยูเครนนะเข้าเป็นสมาชิกของเนโต้นะครับแล้วเกิดนะต้องการใครเมียโดยการใช้กำลังทหารนะครับและประเด็นต่อมานะครับอูตินก็พูดนะครับนะพร้อมกับพะลีมาครองเนี่ยนะในการพูดคุยออกสื่อเนี่ยก็คือเขาตั้งคำถามนะให้ทุกคนคิดนั่นแหละนะว่ายุโรปเนี่ยต้องถามใจตนเอง นะครับรู้จักเคารพให้เกียรตินะพูดคุยเป็นมิตรนะไม่ใช่จ้องแต่รัเสเซียเป็นศัตรตูนะครับตรงนี้นะครับเขาพูดอย่างนี้ไม่ทั้งคุณมาครองหรือผมเองหมายถึงปูตตินนะครับที่ต้องการพัฒนาการเป็นเช่นนั้นนะสิ่งนี้คือทําไมคุณมาครองเนี่ยถึงมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วกํลาลังเป็นทุกข์กับคําถามต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ และทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้และผมหมายถึงปูตินนะครับคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องราวของความมีคุณธรรมและผมรู้สึกขอบคุณต่อเขาหมายถึงมาครองนะสำหรับการสร้างความพยายามต่างๆนี้นะต่างๆเหล่านี้นะครับและจะทําทุกสิ่งทุกอย่างในขีดความสามารถของพวกเราที่จะหากลไกต่างๆซึ่งจะเป็นที่ยอมรับกันได้และข้อเสนอต่างๆของพวกเราต่อเนโตและบอชิงตันจะไม่จำกัดแค่ประโยคเดียวที่พวกเราคิด นะมันเป็นอันเลอเลิกหรือมันไม่เป็นนะความที่มันเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ปูตินเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสะท้อนออกมาผ่านถ้อแถลงของเขานะว่าเขาคิดอย่างไรกับกรณีของยูเครนแปลว่าเขาไม่อยากจะลบนะแล้วเขาจะมองเห็นว่าจะรบเนะี่ยเกิดขึ้นกรณีที่นะยูเครนเป็นสมาชิกของเนโตแล้วและยูเครนนะครับก็ต้องการเอาใครเมียคืนนะแล้วถ้าเปิดปฏิบัติการทางอากาหาร นั่นแหละครับก็จะเกิดการรบรับเสเซียก็พร้อมรบเช่นกันนะครับแต่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นเองน,นี่คือสิ่งที่นะสะท้อนว่าสิ่งที่ผมได้วิเคราะห์มาก่อนน,นั้นเนี้ยก็เป็นไปตามนี้นะครับว่ารัเสเซียไม่อยากทาสงครามแต่ก็พร้อมนะในอนาคตนะครับขอฟังพิจนราก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับถ้าต้การเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสกก็สามารถทำได้นะครับถ้าต้องการวรมสู์ช่องผมก็สามารถทําได้แต่บัญชีนี้ขอขอบคุณทุ้ไลค์แชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ